ครั้งแรกที่ตรงช่วงตาสมองจมูกก็เปิดกะโหลกค่ะก็เจาะกะโหลกเข้าไปเอาเนื้องอกมันกินประสาทตาเข้าไปอะค่ะเราไม่รู้หรอกว่านิยามมันเป็นอะไรนะแต่เราคิดว่าแค่เราทิ้งเขาไม่ได้แค่นั้นสองพันสี่13ปีแล้วมั้งครับ13ปีแล้วเขาเรียนที่ศิลปากรตอนนั้นเขามีโปรเจกต์ต้องมาทำที่ลาดกระบังครับก็ลองโทรดูคุยดูเออก็นิสัยดีก็คบกันไปเรื่อยๆเป็นอะไรที่น่ากลัวนะเขาผ่าสมองน่ะจะฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าคือหมอก็บอกว่ามีความเสี่ยงว่าสตาบอดก็ได้หรือความจำจะเสื่อมก็อาจจะเป็นไปได้แล้ว4ปีปุ๊บมันเป็นที่ตรงต้นขาซ้ายค่ะด้านหลังก็คราวนี้ก้อนใหญ่ประมาณ10เซนค่ะพออีกปีกว่าคราวนี้มันกินตรงกระดูกเชิงกรานด้านขวาค่ะครั้งนี้จะหนักที่สุดคือหมอบอกว่าต้องตัดขาก็ท้อทุกครั้งพี่ก็คิดว่าแล้วจะทำยังไงเราต้องอยู่ให้ได้หมอก็ใช้ทางการแพทย์ช่วยเราส่วนเราก็ทางใช้ใจของเราช่วยอีกทีนึงผมมีคำเดียวอ่ะที่ผมบอกกับเดียเขาอ่ะคือไม่ไปไหนนะก็อยู่กันสู้กันไปอย่างเนี้ยก็เดินจุงมือกันไปไม่ว่าจะสุขหรือมันจะทุกข์เขาจะแบบทิ้งเราไหมนะหรือว่าเราจะควรจะทิ้งเขาไปไหมหรือว่าอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยให้เขาไปที่ดีกว่านี้ก็เราก็รักเขาอะอยากให้แล้วชีวิตมันจะแบบคือยากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วทำไมเราต้องไปทิ้งเขาไปแล้วถ้าเกิดเราทิ้งเขาไปแล้วเขาจะเป็นยังไงอ่ะคือเขารู้ว่าเรากังวลอะไรแล้วบอกเลยว่าเออจะอยู่แบบสู้ไปด้วยกันนะที่รักเราผ่านมากันตั้งมากมายที่รักเราจับมือเดินคนเดียวอ่ะมันเหนื่อยมันท้อนะแต่ถ้าเกิดเดินกันสักสองคนเนี่ยถึงมันจะเหนื่อยแต่มันคงไม่ท้อหรอกก็อยู่จนไม่ได้อยู่กันบนโลกนี้หรือยังไงครับ